สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เมื่อวันก่อนวันอาทิตย์ตอนเช้าผมคุยกับคุณท็อปคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาว่าเมื่อเราทำงานจากบ้านเนี่ยมีแอปอะไรบ้างที่ช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพช่วยทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบงานโดยอาจจะไม่ผิดไม่พลาดไม่หลุดอะไรเลยเหมือนกับทำงานอยู่ที่ออฟฟิศด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณออฟแอปท็อปบอกว่ามีถึง30แอปโดยประมาณที่จะช่วยได้แต่ว่าวันอาทิตย์ที่แล้วเรามีเวลาไม่มากพอที่จะพูดทั้งหมดดังนั้นวันนี้ผมชวนคุณท็อปอธิบายเล่าว่าแอปต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่จะทำงานจากบ้านเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทำอะไรอย่างไรบ้างสวัสดีครับท็อปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดหลายอันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยอยากให้ท็อปช่วยทวนสัปดาห์ที่แล้วได้แนะนำแอปอะไรบ้างครับในการทำงานจากบ้านครับก็เซสชั่นที่แล้วเนี่ยเราพูดไปประมาณ10แอปหลักๆนะครับครับแอปแรกเนี่ยคือ Slack นะครับ SLACK Slack ซึ่งที่ผมบอกไปเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้แอปสีเขียวในการคุยกันอยู่แล้วก็ในการแชร์ข้อมูลลูกค้าซึ่งแอปสีเขียวเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Data Encryption แปลว่าการส่งข้อมูลลูกค้าพวกนี้มันไม่ปลอดภัยครับนะครับฉะนั้นเราควรจะใช้ Slack มากกว่าที่ใช้เป็นแอปในการสื่อสารกันในองค์กรครับนะครับจะเป็น Slack หรือ Microsoft Teams ก็ได้ครับเป็นคู่แข่งกันนะครับทั้ง2อันผมแนะนำครับ Microsoft แอปที่2เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า Bonusly หรือ Karma นะครับจะอันไหนก็ได้เป็นแอปเกี่ยวกับ HR ครับที่ผมบอกที่แล้วก็คือให้มองว่าบริษัทเป็นเหมือนกับEconomy หนึ่งเป็นเศรษฐกิจอันหนึ่งเราก็มีเงินในบริษัทเหมือนกันเพื่อที่จะช่วยให้กระจายรีซอสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้โบนัสหรือคาร์มาเนี่ยให้พนักงานทุกคนสมมติคนละ200บาทต่อเดือนให้สามารถโอนเงินเป็นค่าตอบแทนที่ใครอยู่ดึกช่วยอะไรเพื่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น public transaction เหมือนกับ Facebook status นะครับแอปที่3เนี่ยคือ Calamari นะครับ CALAMARI ที่ย่อมาจากว่าปลาหมึกโอเคใช่ไหม KACA ครับ CA TA เหรออ่า C ครับ CA ครับ CA LA MA RI ครับ Calamari ปลาหมึกเนี่ยนะครับเป็นแอปที่ใช้สำหรับในการลางานนะครับซึ่งเป็นการลางานแบบออนไลน์ได้เลยไม่ต้องมานั่งเซ็นบนกระดาษแล้วก็ต้องให้แมเนเจอร์เซ็นอัพโหลดทีครับนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นรีพอร์ตทั้งปีสามารถดึงรีพอร์ตได้แล้วว่าใครหยุดเท่าไหร่ต่อเดือน หรือวันหยุดเท่าไหร่นะครับแอปที่4นี้คือแอปที่ขึ้นราคาของคุณเขาขึ้นมา 100% นะครับภายในปลายเดือนมกราคมก็คือ Zoom แล้วก็ Google Hangouts Zoom ใช่ซึ่งตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักแอปนี้แล้วในการทำวิดีโอคอลนะครับมีตติ้งออนไลน์มีตติ้งถูกต้องแอปที่5เนี่ยคือTrelloนะครับซึ่งคล้ายๆเหมือนออนไลน์สติ๊กกี้โน้ตนะครับ T อะไรนะ TRELLO ครับ TRELLO โอเคเหมือนกับออนไลน์สติ๊กกี้โน้ตนะครับใช่ซึ่งเราสามารถใช้แอปนี้ในการ manage โปรเจกต์การได้ แล้วคนก็สามารถเลือกเลื่อนการไปสั่งตามบริษัทได้ว่าโปรเจกต์นี้เสร็จหรือยังกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ว่ามีใครทำโปรเจกต์นี้อยู่ที่ไหนบ้างครับแอปต่อไปแอปที่6เนี่ยที่เราพูดกันก็คือ Evernote นะครับใช่ครับเวลาเข้ามีตติ้งคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ยังใช้กระดาษจดกันแล้วก็เวลาจะแชร์โน้ตทีเนี่ยมันลำบากต้องก๊อปปี้ต้องเดินแชร์โน้ตกันไม่มีประสิทธิภาพครับแต่ถ้าเราเกิดบน Evernote เนี่ยเราสามารถสไวป์ครั้งเดียวให้คนทั้งบริษัท100คน200คนเห็นได้ในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับใช่แล้วก็ล็อกอินเข้าเดเวิร์สไหนก็ได้มือถือ iPad หรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถล็อกอินได้ครับครับแอปที่7คือLastPass ใช่ LastPass เนี่ยเป็นแอปสำหรับ manage password ของทั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยภายในเพราะว่าเรื่องของ data privacy นี่สำคัญมากนะครับโดยกฎหมายจะต้องทำให้เสร็จภายในกลางปีนี้แล้ว okay. เพราะฉะนั้น internal hack เนี่ยเราก็ต้องป้องกันเหมือนกันการ มี password ที่ปลอดภัยนะครับ password ของทั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยภายในเพราะว่าเรื่องของ data privacy โทษทีเสียงดังโอเคว่าต่อครับครับแอปที่8เนี่ยเราจะเรียกว่าSendesk
ครับนะครับซึ่งเป็นแอปที่ผมแนะนำว่า SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่ควรจะต้องใช้เพราะว่าจะเป็นแอปในการเซ็นทรัลไลซ์พวกอีเมลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Twitter ทาง Instagram ที่ลูกค้าตอบเรามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่เดียวใน Zendesk แล้วเวลาเราตอบใน Zendesk มันก็จะไปตอบที่ Facebook ให้ที่ Twitter ให้ที่ Instagram ให้อยู่ที่ว่าลูกค้าส่งมาช่องทางไหนมันเราไม่ได้จะต้องเปิดเป็นชุดครับ ZEN Send Send ใช่มั้ยครับ ZEN แล้วก็ DESK Desk ที่แปลว่าส่งครับโอเคคือ manage อีเมลนะครับครับโอเคครับแอปที่9เนี่ยที่เราพูดกันคือ Clipfolio นะครับซึ่งอันนี้เป็นแอปที่ management จะชอบมากจะสามารถดู report เป็น dashboard ดู report ได้ทุกฟังก์ชันของบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าออกหรือ bank account order ที่เปิดมากี่ order ในเดือนนี้เราสามารถรวมงบได้ก่อนนักบัญชีนะครับโดยการใช้แอปนี้นะครับ Facebook like เพิ่มกี่ like Instagram follower กี่คนดูได้ในที่เดียวเลยนะครับใน Clipfolio ครับครับแอปที่10คือแอปสุดท้ายที่เราคุยกันเนี่ย คือสิ่งที่เรียกว่า Intercom ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Attention Economy ที่บางทีลูกค้าคนไหนเงียบไป1เดือนเนี่ยแอปนี้จะสามารถส่งเป็นอีเมลที่เขาชอบจะเรียนรู้ลูกค้าทุกคนนะครับสมมติลูกค้าเราอยู่ในฐานของเราเนี่ยมีอยู่1ล้านคน1ล้านคนนี้จะได้รับอีเมลที่ไม่เหมือนกันได้เลยเราสามารถเซตเป็น condition เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นครับได้ฉันอินเตอร์คอมนี่ก็คือบริหารอีเมลเพื่อที่จะ engage ลูกค้าได้ตลอดเวลาแล้วรู้ว่าลูกค้ารายไหนเงียบไปลูกค้ารายไหนสั่งอะไรมากเราก็จะได้ติดตามเสริมการขายหรือว่าเอาลูกค้าที่หายเงียบไปนั้นกลับมาเป็นของเราใช่ไหมครับครับใช่แล้วครับโอเคต่อไปก็อันนี้คือ10แอปที่แล้วนะครับที่เราพูดไปในเซสชั่นที่แล้วครับครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีประมาณ15แอปนะครับถ้าเรายังมีเวลาโอเคว่าต่อครับครับก็งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเซสชั่นที่2ครับครับแอปที่ผมจะแนะนำแอปต่อไปเนี่ยมันเกี่ยวกับแอปในทีมของมาร์เก็ตติ้งนะครับชื่อว่า Mention 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 เนี่ยครับMention เนี่ยเป็น social listening app okay. นะครับ mm-hmm. เราสามารถใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปได้เลยสมมุติผมใส่คำว่า bitcup เข้าไปใน Mention เนี่ยแล้วลิงก์เข้า Slack เป็นสร้างช่องในห้อง Slack ห้องหนึ่งเนี่ยพอ social listening เนี่ยพอหลังจากที่ integrate เสร็จหรือ set up เสร็จแล้วเนี่ย mm-hmm. หลังจากที่ใครพูด bitcup ที่ไหนอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นมาในช่องนี้เลยว่ามีคนเขียน article เกี่ยวกับเราOh, นะครับ oh, ครับได้ทั่วโลกเลยนะครับ mm-hmm. ขอให้ใครก็ได้พิมพ์คำว่า bitcup เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่มันจะวิ่งเอาลิงก์นั้นเนี่ยขึ้นมาในช่องนั้นบอกเราทันทีเราก็สามารถที่จะ manage ทุก reputation ไม่ว่าจะโผล่ในโซเชียลมีเดียไหนเช่น Facebook เช่น Twitter ได้หมดเลยมันก็จะมาบอกเราว่าตอนนี้มีคนพูดถึงคุณนะใช่แล้วครับ oh. เราสามารถที่จะรู้หมดเลยที่ใครพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitterหรือจะเป็นอาร์ติเคิลที่เขาเขียนกันเรามันขึ้นมาในห้องนี้ทั้งหมดเลยครับเราจะได้ manage พวกชื่อเสียง reputation หรือ brand damage ได้อันนี้จะดีมากฝั่งของการตลาดนะครับเราจะเรียกว่า social listening social listening ถูกต้องอือฮึครับอีกแอปนึงที่ผมแนะนำมันจะเป็นแอปเกี่ยวกับทางด้านการตลาดเหมือนกันครับที่ชื่อว่า Powtoon นะครับPOWTOON Powtoon on N หรือ L N นะ N ครับ POWTOON Powtoon ครับPowtoon เนี่ยจะเป็นแอปที่สามารถทำให้เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราของบริษัทเราได้ง่ายมากๆเลยครับ มันเป็น drag and drop นี่เลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาบริษัทจะสร้างวิดีโอหนึ่งทีเนี่ยต้นทุนสูงมากนะครับต้องมีห้องถ่ายทำต้องมีพนักงานกราฟิกมาตัดต่อต้องมีพนักงานสร้างวิดีโอนะครับซึ่งพอมี Powtoon แล้วเนี่ยคนที่เล่น Facebook เป็นนะครับก็สามารถสร้างวิดีโอได้เหมือนกันมันเป็น drag and drop solution ทำแต่คนเดียวนะครับไม่ต้องไม่ใช่ครับเราสามารถเลือกทุกตัวการ์ตูนที่มีอยู่แล้วที่มีคนทำให้แล้วเนี่ย drag and drop แล้วก็สร้างเป็น product เพื่อที่จะสร้างเป็นวิดีโอเพื่อที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เลยนะครับแถมอันนี้ก็เป็นแอปที่ไม่เสียเงินด้วยนะครับมันสำคัญมากที่
ทุกบริษัทตอนนี้ต้องมีวิดีโอที่สามารถเล่าเกี่ยวกับสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้นะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงอย่างมหาศาลเลยถูกต้องถูกต้องครับอีกแอปนึงเนี่ยคือแอปเรียกว่า Audio Jungle ครับAudio ที่ย่อมาจากเสียงนะครับAudio Audio ครับแล้วก็ Jungle ที่แปลว่าป่าป่าครับ JUNGLE นะครับใช่ครับAudio Jungle เนี่ยจะเป็นแอปที่เราสามารถเลือกเพลงมาใส่ในวิดีโอได้ถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพลงประกอบวิดีโอเต็มไปหมดเลยที่ทุกคนสามารถเลือกมาหยิบมาใช้ในวิดีโอเป็นเพลงเสริมวิดีโอที่เราสร้างได้เลยนะครับโดยที่ไม่เสียเงินครับซึ่งก็เป็นแฮกที่ดีมากเลยในการสร้างมาร์เก็ตติ้งmaterial โดยที่ไม่ต้องเสียเงินครับนะครับอันนี้ก็เป็น3แอปนะครับเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งครับครับครับต่อเลยครับครับแอปถัดไปเนี่ยจะเป็นแอปเกี่ยวกับทีมบัญชีนะครับหรือ finance ครับส่วนใหญ่นักบัญชีในบริษัทเนี่ยจะใช้จะใช้ Excel เป็นหลัก Excel ในการทำ general ledger GL นะครับแล้วก็ trial balance แล้วก็ต้องผูกสูตรใน Excel กว่าจะได้เป็น income statement balance sheet cash flow statement ในใช้เวลานานมากครับนะครับผมจะแนะนำว่ามันจะมีแอปเรียกว่า Xero นะครับXERO zero ครับ zero เนี่ยจะเป็นแอปที่ automate accounting process ให้กับทั้งฟังก์ชันของบริษัทได้เลยนะครับ zero เนี่ยจะเหมาะกับบริษัทขนาดเล็กนะครับ SME ขนาดเล็กผมแนะนำแต่ถ้าบริษัทที่มี transaction เยอะพอสมควรแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ QuickBooks Q U I C K Quick ที่แปลว่าเร็วแล้วก็ Books ที่แปลว่าหนังสือBooks ก็คือบัญชีเนี่ยนะ Books ครับครับบริษัทเล็กๆเนี่ยน่าจะใช้ Zero บอกว่านะครับ QuickBooks เนี่ยจะเหมาะกับบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งสิ่งที่ของแอปทำคืออะไรนะครับก็คือนะครับอย่าง QuickBooks อย่าง Zero เนี่ยเขาลิงก์กับแบงค์ account ในเมืองไทยนะครับเราสามารถintegrate set up แบงค์ของบริษัทเนี่ยเชื่อมเข้าไปใน Zero ได้เลยครับแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่นักบัญชีต้องทำเนี่ยก็แค่อัพโหลด invoice เข้าไปหรือ general ledger เข้าไปแอป Zero เนี่ยมันจะ reconcile ให้เองเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งให้นักบัญชีมานั่งปริ้นแบงค์เสร็จไม่ต้องมาตึกนึง invoice มาตึกนึงแล้วก็มาเทียบกันว่า transaction ทุกอย่างตรงไหมถูกต้องไหมหมดเป็นวันๆนะครับ Zero จะ auto reconcile ให้เลยนักบัญชีตกงานสิเนี่ยท็อปนักบัญชีต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์นะครับถ้านักบัญชีปรับตัวแล้วบัญชีก็ใช้แอปพวกนี้ช่วยงานตัวเองแต่ถ้านักบัญชีทำได้เท่ากับที่แอปมันทำได้ก็ไม่มีงานทำถูกต้องไหมครับก็ครับมันจะทำให้นักบัญชีเนี่ยทำงานสะดวกขึ้นนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ไม่ได้ใช้ Excel ทำงานก็สู้คนที่ใช้ Excel ทำงานไม่ได้ถูกไหมครับเพราะ Excel มันทำงานได้ดีกว่าคนใช่นะครับใช่แต่ทำไมเราต้องใช้ Excel แค่อันเดียวในการให้เราเนี่ยคำนวณเร็วขึ้นทำไมเราไม่ใช้ LastPass ในการให้เราทำ password ดีขึ้นทำไมเราไม่ใช้ QuickBooks ในการทำให้มันพอ reconcile เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมัน confirm ว่า GL เราถูกต้องของบัญชีนะครับมันจะ generate เป็น income statement ให้เลยนะครับ balance sheet ให้เลย cash flow statement ให้เลยผูกสูตรเรียบร้อยเลยนะครับอย่างนั้นเลยเหรอโดยที่ cash flow statement P&L ออกมาแยกให้เสร็จออกมาทันทีเลยครับกดแค่ปุ่มเดียวนะครับโอ้โดยที่เราใส่แค่ general ledger หรือ trial balance เข้าไปจากนั้นถ้าผมเป็นนักบัญชีผมต้องหนาวถ้าผมเป็นนักบัญชีผมต้องหนาวแต่ว่าผมต้องปรับตัวให้สามารถให้คำปรึกษากับบริษัทได้ว่านอกเหนือจากตัวเลขแล้วเนี่ยคุณควรจะทำอย่างไรกับตัวเลขใช่ไหมครับโอเคซึ่งทั้ง Zero กับ QuickBooks เนี่ยจะช่วยนะครับลดต้นทุนบริษัทได้มหาศาลลด headcount ใช่ไหมครับทำใหincome statement หรือยอด financial statement นี่ออกมาเร็วขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Zero เนี่ยอินเทอร์เกรตกับแบงค์ไทยหมดแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอัพโหลดแบงค์ statement เข้าไปครับมันเชื่อมต่อกับแบงค์ในบริษัทได้เลยนะครับมันออโต้ล็อกอินให้ได้เลยเราแค่อัพโหลดแค่ invoice เข้าไปมันทำที่เหลือจน
เราเห็นอินคัมสเตทเมนต์บาลานซ์ชีททันทีเลยแต่แม่แต่ว่าท็อปเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณไปเปิดบัญชีกับแบงค์ที่สาขาเนี่ยเขายังต้องให้คุณรอเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเอกสารต้องเซ็นเป็นปึกอ่ะเขายังทำกันอยู่นะเขายังทำกันใช่ครับใช่ไหมทีนี้ต้องเซ็นเจ็ดรอบใช่ไหมครับก่อนจะเปิดบัญชีได้ครั้งนึงต้องเซ็นเจ็ดแปดรอบนะและพอเราก็สงสารเขาเพราะเรารู้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาทำอย่างเก่าๆที่เขาถูกสั่งมาต้องเซ็นโน่นเซ็นนี่ต้องมีบัตรประชาชนก็กี่ก๊อปปี้ต่างๆนั่นนะแต่ถ้าเขารู้ว่ามันมีแอปพวกนี้เนี่ยการเปิดบัญชีเนี่ยคุณใส่ชื่อบัตรประชาชนคุณก็จบแล้วนี่ใช่ป่ะครับความจริงแบงค์ไทยเริ่มที่จะพัฒนาแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แบงค์ไทยทุกแบงค์เนี่ยจับมือร่วมกันเปิดบริษัทใหม่นะครับจะทำสิ่งที่เรียกว่า eKYC แล้วก็ Any ID นะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยเรานอนอยู่ที่บ้านอยากจะเปิดบัญชีเนี่ยเราก็นะครับทำออนไลน์ได้เลย KYC ย่อมาจาก Know Your Customer ก็คือไอ้สิ่งที่เราต้องกรอกพวกชื่อนามสกุลอาชีพรายได้นะครับแต่มันเป็น eKYC เราต้องคิวให้เลยนะครับแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยแบงค์จะแชร์นะครับข้อมูลระหว่างกันทำให้เราเปิดบัญชีแค่ครั้งเดียวเนี่ยเปิดได้ทุกแบงค์ที่เหลือในเมืองไทยได้เลย oh. เราแค่กด approve ให้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลเราเนี่ย oh. แบงค์อื่นก็จะเปิดบัญชีได้เลย oh. นะครับแล้วตอนนี้แล้วถ้าท็อปเป็นเจ้าของแบงค์เนี่ยท็อปจะทำอะไรกับเจ้าหน้าที่ที่มีเต็มไปหมดตามสาขาที่มีหน้าที่ให้ลูกค้ากรอกฟอร์มเพื่อเปิดบัญชีก็ดีเปิดจะเบิกเงินก็ดีเนี่ยยังมีอยู่นะยังต้องใช้กระดาษนะทำยังไงครับท็อปจะทำยังไงกับพนักงานเหล่านี้ทุกองค์การนะครับมันจะขยับจากฟิสิกอลไปเป็นดิจิตอลนะครับแปลว่าทุกองค์กรต้องปรับตัวอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำเทรนนิ่งพนักงานถ้าผมเป็น CEO แล้วผมดูได้แค่ด้านเดียวของบริษัทเนี่ยผมจะเลือกฝั่งของ HR เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกปัญหาจะมาจากคนหรือทุกโอกาสก็จะมาจากคนเหมือนกันเราควรที่จะรีเทรนรีสกิลพนักงานให้ทันกับโลกดิจิตอลแล้วแบงค์ควรจะเปิดเซอร์วิสใหม่ๆนะครับเพราะสาขาเนี่ยรับรองเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปจะทยอยปิดเรื่อยๆคนก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์กันได้แล้วพนักงานที่อยู่ในสาขายิ่งเจอโควิด19เนี่ยยิ่งเจอโควิด19ยิ่งจะเร่งการดิจิทัลเซชันของแบงกิ้งเซอร์วิสไหมเพราะว่าสาขาตามห้างต่างๆเนี่ยอาจจะคนไม่จำเป็นต้องไปละทุกอย่างมันทำทรานแซคชั่นผ่านมือถือได้ครับแล้วพอช่วงนี้คนไม่อยากจะไปที่ไหนเนี่ยก็เลยเรียนรู้วิธีการใช้มือถือเพื่อจะทำแบงกิ้งทรานแซคชั่นพนักงานที่หยุดงานพักช่วงเนี้ยกลับมาอีกทีอาจจะไม่มีงานทำแล้วก็ได้นะครับมันมีคำถามนึงนะครับเขาเขียนว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรนะครับคำตอบที่หนึ่งคือ CEO คำตอบที่สองคือ CTO คำตอบที่สามคือโควิดนะครับปรากฏคนจีนโควิดนะครับเร่งทำเปลี่ยนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันถูกต้องเดี๋ยวว่าโควิดมาเลขหนึ่งแล้วก็ CEO มาเลขสองถูกต้องดีมากต่อไปครับครับแอปถัดไปเนี่ยจะเป็นแอปทางด้านของเกี่ยวกับ HRนะครับที่จะช่วยออโตเมต HR ในทุกบริษัทนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าเงินสดย่อยครับภาษาอังกฤษเรียกว่า petty cash นะครับใช่นะครับเป็นเงินที่สมมติพนักงานนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็อยากจะเบิกคืนกับบริษัทเป็นเงินสดย่อยในองค์กรทุกวันนี้เนี่ยระบบของ HR ก็คือต้องให้ก่อนจะเบิกเงิน reimbursement ได้ทีหนึ่งเนี่ยคืนเงินเนี่ยต้องเซ็นมาเจ็ดครั้งเอากระดาษไปให้ manager กระดาษในองค์กรทุกวันนี้ผมเซ็นอยู่เลยเบิกแท็กซี่ซื้อขนมซื้อกระดาษนี่ยังเซ็นอยู่เลยอ๋อนี่มีแอปที่จะช่วยได้ใช่ไหมครับมันจะทำให้HR function เนี่ย manage พวก petty cash ในองค์กรออนไลน์ได้เลยนะครับสมมติพนักงานกลับดึกกลับแท็กซี่ปุ๊บเนี่ยเขาแค่ล็อกอินเข้าแอป Expensify นะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า Expensify expense ใช่ไหม expense expense ครับ expen นะครับ SIFYexpense เดี๋ยว expense แล้วก็อะไรนะ SIFY expensify ฟังไม่ชัด expense SIFY SISY นะ CC นะ FY expense CC expensify FY expense CFY FY
โอเคโอเค x เห็นแล้วเห็นแล้ว expensify ครับโอเคเข้าใจแล้วจาก expense บวก classify ครับเป็นแอปที่ทำให้ฟังก์ชันของ HR เนี่ยสมมติพนักงานกลับดึกนั่งแท็กซี่กลับไปปุ๊บเขาสามารถถ่ายเข้าแอป expensify ในเครื่องมือถือของเขาเนี่ยแล้วถ่ายรูป voice ได้เลยแล้วมันก็จะ auto fill เข้าไปในระบบของ HR แล้วก็ HR สามารถกด reimburse จากที่บ้านได้เลยนะครับให้เงินคืนพนักงานแท็กซี่เขาบอกมีใบเสร็จจากแท็กซี่อย่างนั้นเหรอครับจะเป็นใบเสร็จจากแท็กซี่หรือจะไปเบิกสมมติพาลูกค้าไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปใบเสร็จไปได้เลยรูปใบเสร็จนั้นนะแล้วก็เข้าไปในแอปนี้HR มันเจ้าหน้าที่การเงินที่เขาจะอนุมัติจ่ายเขาก็เห็นก็จ่ายได้เลยครับกด approve ก็จะคืนเงินพนักงานได้เลยนะครับแล้วมันก็จะออโตเมตฟังก์ชันในการmanage petty cash นะครับรถมันจะรีพอร์ตได้เลยว่าเดือนหนึ่งใครใช้อะไรเท่าไหร่บ้างคืนเงินไปให้ใครเราบ้างเก็บ invoice ทุกอันไว้อยู่ในระบบไม่ต้องมานั่งเขียนใน Excel คำนวณว่าต้องเบิกเท่าไหร่เดือนนี้เหลือเท่าไหร่ petty cash เหลือเท่าไหร่ถูกต้องดีมากดีมากอันนี้จะเป็นประโยชน์มากครับครับอีกแอปนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยในฟังก์ชันของ HR นะครับก็คือ briefly.hrBriefly breeze ที่แปลว่าสายลมนะครับ breeze zy breezy dot นะครับจุดนะครับ dot hr โอเค dot hr breezy นะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาคนสมัครงานจะต้องส่งเป็น CV มานะฮะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลนะสมัครผ่านอีเมลปุ๊บสิ่งที่ HR ทำคือ print ออกมาเป็นกระดาษนะครับแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จก็เอากระดาษ CV นะเก็บไว้เข้าตู้ครับแล้วถ้าสมมติผ่านมา1ปีคนสมัครเข้าบริษัทเรา 1,000 คนครับเราก็ปัญหาคือต้องมานั่งคนตู้แล้วถ้าสมมติเราอยากจะรับแคนดิเดตเพิ่มคนไหนเคยสัมภาษณ์มาแล้วก็ต้องไปหากระดาษหา CV ใช่มั้ยครับแล้วพอเจอ CV จำไม่ได้คนนี้สัมภาษณ์เป็นยังไงนะเพราะสัมภาษณ์มาหลายคนมากใช่ๆนะครับแต่พอใช้ briefly.hr แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆ Trello แต่สำหรับ hiring ครับนะครับเก็บแคนดิเดตทุกคนครับสมมติมีคนพนักงานสมัครมาที่บริษัทเราเนี่ยยื่น CV ให้เนี่ยเราสามารถใช้ briefly.hr เนี่ยถ่ายรูปหรืออัปโหลดผ่านอีเมลเนี่ยครับอัปโหลดเข้าไปใน briefly ปุ๊บเนี่ยมันโตฟิลทุกช่องให้เลยข้อมูลแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลต่อคนสร้างเป็นการ์ดขึ้นมาเป็นเด็กมีเด็กของตัวเองครับ HR ก็สามารถสร้างเด็กได้ว่าอันนี้ pending interview กำลังรออินเทอร์วิวอยู่อันนี้อินเทอร์วิวแล้ว decision อันนี้ accept decision อันนี้ reject ปฏิเสธใช่ไหมครับแล้วแต่ละการ์ดเนี่ยพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นดีเทลของคนสมัครงานลงลึกเลยนะครับแล้วพอทีมงานสัมภาษณ์ใครเสร็จแล้วเนี่ยเขาเข้าไปการ์ดในการ์ดนี้แล้วก็มันจะเหมือนผ่านทิปเทรดนะครับที่คอมเมนต์ได้ว่าคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแคนดิเดตคนนี้ที่สมัครงานมานะครับแล้วถ้าสมมติผ่านไป1ปีปุ๊บอยากจะโพซิชันเปิดว่างเราอยากจะกลับไปดูในบริซี่เนี่ยเราก็จะมีการ์ดอยู่100คนของแต่ละคนที่การ์ดของตัวเองที่เคยสมัครแล้วพอคลิกเข้าไปในการ์ดปุ๊บเนี่ยจะเห็น history ของ discussion ทั้งหมดเลยว่าความคิดเห็นของคนนี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยที่ไม่ลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยสัมภาษณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราออโตเมตฟังก์ชันของhiring การรับคนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเก็บอย่างมีข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ลิงก์เนี่ย Breezy เนี่ยในการสร้างลิงก์ขึ้นมาเพื่อที่จะรับคนได้ด้วยนะครับสมมติผมสร้างลิงก์ bitcamp.breezy.hr บอกว่ามีโพซิชันนี้เปิดสมมติรับนักกฎหมายขึ้นมาแล้วผมก็เอาลิงก์เนี้ยไปโพสใน Facebook ใน Twitter ใน Instagram ก็ได้ที่ไหนก็ได้อินเทอร์เน็ตแล้วพอคนคลิกเข้าไปในลิงก์เราเนี่ยมันจะให้กรอกสมัครได้เลยนะครับไม่ต้องผ่าน LinkedIn เหรอ LinkedIn อะครับไม่ต้องผ่าน LinkedIn หรือจะโพสใน LinkedIn ก็ได้นะครับให้คนกรอกสมัครง่ายๆเข้าบริษัทเราต้องเสียค่าเฮดฮันติ้งด้วยไม่ต้องเสียค่าผมว่า Headhunter นี่แหละจะชอบใช้พวกซอฟต์แวร์นี้หรือแอปนี้มาก Headhunter เนี่ยจะโอ้โหรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทั่วประเทศทั่วโลกได้เลยนะครับครับทุกท่านที่ฟังอันนี้ก็ทุกท่านที่ติดตามอยู่ผมขอให้แชร์นะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากจะเสียดายมากเลยถ้าเพื่อนของท่านเนี่ยไม่ได้ฟังตรงนี้อยู่ตอนที่1เมื่อวันอาทิตย์ตอนเช้าไปหาย้อนหลังแล้ววันนี้เนี่ยขณะที่ฟังอยู่เนี่ยถ้า
ท่านแชร์ให้เพื่อนๆ เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากว่ามันมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยเราทำงานมหาศาลซึ่งเรายังไม่ค่อยได้รู้จักหรือว่าไม่ได้ใช้แต่ว่าท็อปเนี่ยไปช่วยรวบรวมมาให้เราผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมคิดเลยโอ้โหถ้าผมมีบริษัทตั้งเมื่อ20ปีก่อนแล้วมีเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ในมือถือผมเนี่ยการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ไหนฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน HR บัญชีเรื่องของการทำวิดีโอสั้นเองการเชื่อมต่อการเตือนตัวเองโดยไม่ต้องใช้ sticky notes ต่างๆนานาเนี่ยฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านแชร์นะครับแชร์เดี๋ยวนี้เลยผมอยากจะให้ทุกท่านได้ยินเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถามผมต่อว่าวันนั้นวันนี้ได้ยินยังไงเนี่ยไม่ต้องเลยครับช่วยกันแชร์เราจะได้แบ่งปันข้อมูลความรู้กันครับว่าต่อครับท็อปครับอีกแอปนึงเนี่ยจะเป็นแอปทางด้านของการตลาดนะครับครับซึ่งผมมองว่าโดยเฉพาะบริษัทที่เปิดใหม่ๆเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่กล้าใช้นะครับเป็นบริษัทใหม่ไม่มีใครใช้มาก่อนไม่ค่อยกล้าทดลองเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยที่บริษัทเปิดใหม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า testimonialนะครับหรือรีวิวจากลูกค้านะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะได้รีวิวจาก Facebook บ้าง Facebook รีวิวผ่าน Twitter บ้างรีวิวผ่าน Instagram บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ละบริษัทไม่มีรีวิวบนเว็บไซต์ของตัวเองและบนหน้าหนึ่งครับฟอนต์เพจของเว็บไซต์ของตัวเองครับซึ่งมันจะมีแอปที่เรียกว่า Repuso นะครับครับย่อมาจาก reputation นะครับ R E P U S O R EP U U S O F หรือ S S ครับ S สิงคโปร์ S O Repuso ล่ะครับ Repuso เนี่ย Repuso จะเป็นแอปที่นะครับแอปที่เก็บรีวิวจากลูกค้าผ่าน Facebook ผ่าน Twitter ผ่าน Instagram ผ่านอีเมลเนี่ยครับครับเข้ามารวมไว้ที่เดียวนะครับแล้วเราก็สามารถเอา testimonial หรือรีวิวช่วงเนี้ยอัปโหลดเข้ามาในเว็บไซต์หน้าแรกของบริษัทได้เลยนะครับ testimonial ในฟอนต์เพจครับโดยที่ไม่ต้องพัฒนาสร้างอะไรขึ้นมาเองนะสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายครับครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้สำหรับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องโคลนเองนะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ฟรีที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลยเป็นการ centralize review จากทุกแพลตฟอร์มเราที่ดีครับอีกแอปนึงเนี่ยก็เป็นแอปทางด้านการตลาดที่ชื่อว่า HotSuite นะครับ HotSuite ก็คือ HOOTOOTครับแล้วก็ on speed ครับมันจะ SUITE T ใช่ไหม SUITE ครับ E ไหมมี E ไหมมี E ครับมี E นะ Hot Hood Suite Hood Suite ครับ Hood Suite ครับครับตอนนี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะขายของกันผ่าน Facebook เยอะมากนะครับขายของกันผ่าน Instagram เยอะมากครับขายของกันผ่าน Twitter เยอะมากครับแต่ปัญหาก็คือก่อนที่จะขายของได้มันต้องโฆษณาเนี่ยต้องโพสต์ต่างๆโพสต์แบนเนอร์โพสต์อะไรครับแต่ปัญหาคือเวลาเราจะโพสต์ผ่าน Facebook ตอน 3:00 บนเสาเนี่ยครับคนก็ไม่อยากตื่นมาต้องตั้งเวลาล่วงหน้าด้วยครับแล้วอยากจะโพสต์ผ่าน Instagram วันอาทิตย์ 10:00 นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเราก็ต้องเข้าทีละแอปเปิดเป็น10แอปเลยต้องสเกจโพสต์ทีละอันหมดเวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่พอมีโฮสต์สวีทเมื่อไหร่เนี่ยเราใส่แมทเทียลของการตลาดของเราเนี่ยใส่แบนเนอร์หรือใส่โพสต์ของเราไปในที่เดียวที่โฮสต์สวีทแล้วเราก็สามารถใช้แอปเนี้ยมันไปโพสต์ที่ Facebook ให้เลยโพสต์ที่ Instagram ให้เลยโพสต์ที่ Twitter ให้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิด30แท็บในเวลาเดียวกันนะครับใช้แค่โฮสต์สวีทที่เดียวมันไปโพสต์ได้ทุกที่เลยแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าตั้งเวลาล่วงหน้าได้ใช่ผมจำได้ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ครับครับมันก็จะทำให้การ manage พวกโพสต์ material ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเยี่ยมเลยครับอันนี้ผมเคยใช้แล้วเป็นประโยชน์มากผมตั้งปั๊บมันจะมีทั้ง Twitter ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ต่างๆเนี่ยอยู่แล้วก็ข้อความเดียวเราสามารถจะไปตั้งเวลาล่วงหน้าได้เช่นที่อเมริกาเวลาหนึ่งยุโรปเวลาหนึ่งแล้วของเราเวลาหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าถ้าเราตั้งเวลาไหนเนี่ยคนจากประเทศไหนเขาตื่นข้อความเราจะไปถึงเขาอย่างไรครับแล้วมันก็ยิ่งมันจะเหมาะโดยเฉพาะถ้าบริษัทเราเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราไม่อยากจะให้พนักงานรู้ว่า
Facebook fan page เรา password อะไร Instagram เรา password อะไร Twitter เรา password อะไรเราให้เขา log in แค่ post feed แค่ทีเดียวแล้วมันก็จะไปโพสใน Facebook Instagram อะไรให้หมดเลยใช่ใช่ใช่ครับโอเคอันต่อไปอีกแอปนึงเนี่ยเป็นแอปเกี่ยวกับการเก็บ survey ว่าลูกค้าคิดยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเราออนไลน์นะครับผ่านอีเมลได้เลยนะโดยมันคือแอปที่ชื่อว่า Delighted Delighted นะครับครับ D E L I T H T E D Delighted ที่แปลว่า happy สบายเย็นเย็นครับโอเคครับแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่ทำให้เราส่งอีเมลสมมติเราตั้ง study group ขึ้นมาส่งแรนดอมอีเมลไปหาลูกค้า10คนครับเพื่อที่จะเก็บ feedback พวกแบบหรือการบริการเราเป็นยังไงเราก็ใช้แอป Delighted เข้าไปปุ๊บมันจะส่งอีเมลไปตามที่เราใส่เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บพอลูกค้าได้รับอีเมลปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เรทได้เลยครับ5ดาว4ดาว3ดาว2ดาว1ดาว แล้วก็จะมีบ็อกซ์ว่าคอมเมนต์บ็อกซ์ว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับ product มันก็จะเป็นการเก็บฟีดแบ็คเพื่อที่จะมาเพิ่มคุณภาพของการบริการของเราให้ดีขึ้นอันนี้เป็นการเก็บผลิตภัณฑ์โดยตรงจากลูกค้าได้เลยเป็นการฟังลูกค้าฟังลูกค้าครับอีกแอปนึงเป็นแอปทางด้านมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันครับที่ชื่อว่าแคป Foundry นะครับปัญหาของFoundry เนี่ยสะกดก็คือ TAB Tab ครับแล้วก็ Foundry ก็ FOUNDRY Sound ที่ว่าเสียงเนี่ยนะ Sound Sound ที่แปลว่าก่อตั้งแล้วก็ Dry DRY แทบ Foundry Foundry มันแปลว่าเหมืองแปลว่าที่บ่าหล่อที่หลอมเหล็กอะไรทำนองนั้นใช่ไหมแทบ Foundry เป็นที่ครับครับครับตอนนี้เนี่ยทุกแฟนเพจส่วนใหญ่นะครับจะมีไม่กี่แท็บก็คือแท็บรูปภาพแท็บวิดีโอใช่ไหมครับ ครับมีไม่กี่แท็บ 4-5 อันครับแล้วพอมีเราใช้แท็บ Foundry แล้วเนี่ยเราจะมาสร้างแท็บใหม่ๆใน Facebook Fanpage ได้นะครับในการสร้างควิสเป็นแท็บอีกอันนึงก็ได้หรือจะสร้างฟอนต์เพจของเว็บไซต์เราบนเข้าไปใน Facebook Fanpage ได้เลยเข้าไปสร้างแท็บฟีดแบ็กจากลูกค้าหรือ Contact Us อะไรเงี้ยครับหรือสร้างแท็บที่บริษัทเข้าไปมันจะสร้างแท็บเป็น10แท็บได้เลยครับบน Facebook Fanpage ของเราครับนะครับผ่านแท็บ Foundryครับมันจะลิงก์กับ Facebook ให้ครับมันก็จะเป็นลูกเล่นทำให้เราเนี่ยขายของได้ง่ายขึ้นครับยิ่งถ้าสมมติเราใช้ Facebook เป็นหลักในการขายของหรือเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอนนี้มันมีแค่ 4-5 แท็บเองครับแท็บรูปภาพแท็บวิดีโอใช่ไหมครับพอเราจะจัดจากฟาวด์ด้วยเราจะเพิ่มเป็น10แท็บได้เลยครับจะมีควิสให้ลูกค้าเล่นก็ได้จะมีคอนแทคอัพนะครับติดต่อกับที่เว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้ครับสามารถเข้าไปเลือกเล่นได้เลย อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่จะน่าจะเพิ่มยอดขายช่วยได้ฝั่งของการตลาดได้ใช่ครับนะครับหรือมันจะมีการบริการที่เป็นสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นแอปต่างประเทศที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสครับแต่แอปเมืองไทยที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อ SME ส่วนใหญ่โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยครับคือตอนนี้คนทำ e-commerce โตเร็วมากพวก delivery ขายของออนไลน์ใช่ไหมครับมันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า e-commerce หรือ my cloud fulfillment นะครับ my cloud fulfillment ครับ my cloud fulfillment ซึ่งมันคล้ายๆกับ cloud kitchen แต่เป็นการเก็บสต็อกสินค้าให้กับลูกค้าทุกคนครับนะครับแล้วก็แพ็คสินค้าให้แล้วก็ส่งให้เป็น one stop solution ได้เลยเหรอนะมันจะมีประโยชน์มากสมมุติผมขายผมเป็น SME เปิดขายมีดโกนหนวดออนไลน์นะครับผมแค่เอามีดโกนหนวดเนี่ยสมมุติ1ล้านชิ้นไปวางที่ My Cloud Fulfillment ซึ่งเป็น storage นะครับที่เก็บของนะครับโดยที่ไม่ต้องแพ็คเองนะครับวางแค่มีดโกนหนวดซื้อมา1ล้านชิ้นไปวางที่นั่นเสร็จปุ๊บพอมีออเดอร์ลูกค้าสั่งออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็มันจะอินทิเกรตกับ My Cloud Fulfillment ได้เลยนะครับ API หรือเราจะเข้าไปกรอก manually ออนไลน์บนเว็บไซต์เขาก็ได้ว่ามีลูกค้าสั่งเสร็จปุ๊บบริษัทนี้เนี่ยจะแพ็คให้เลยครับแพ็คแพ็คเกจทุกอย่างแล้วก็รวมกับส่งเ
แล้วของไปให้ลูกค้าทั่วเมืองไทยได้เลยแล้วของเนี่ยของนี่เราต้องหามาให้เขาแพ็คหรือว่าเขาหาด้วยเราต้องหาเองครับเราต้องเอาของไปวางที่นั่นก่อนอ๋อสมมติว่าที่โกนวดอย่างว่าเราตั้งจะทำธุรกิจขายมีดโกนวดและคนสั่งซื้อเราก็จะเอามีดโกนวดเนี่ยไปไว้ที่ตรงนี้และพอมีลูกค้าคนนึงมาเราก็จะเข้าไปในแอปอันนี้แล้วบอกส่งชื่อลูกค้าให้ส่งที่นี่เขาจะแพ็คให้ส่งให้เราครับซึ่งเป็นบริการที่ดีมากนะครับเพราะว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ยหมดเวลาเยอะมากในการมานั่งแพ็คสินค้าครับมานั่งหาที่ในการเก็บครับคลังสินค้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มานั่งส่งให้กับลูกค้าพวกนี้มันเปลือง energy มากเลยแทนที่จะเอาเวลามาขยายตลาดจริงไหมครับครับซึ่งบริษัทนี้เขาคิดแค่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย15 บาทนี่คือเสร็จทุกอย่างแพ็คเกจซิ่งเสร็จนะครับแพ็คให้หมดทุกอย่างแล้วก็ค่าส่งก็ไม่คิดกำไรเพิ่มเลยส่งก็คิดตามจริงว่าไปรษณีย์คิดเท่าไหร่เออครับอันนี้เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพใช่ไหมครับของไทยเราใช่ไหมครับหนึ่งในสตาร์ทอัพของไทยเราอีคอมเมิร์ซก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เลือกใช้ได้เหมือนกันครับครับดีมากครับหรือตอนนี้อีกผมว่าอีกสตาร์ทอัพหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ต่อ SME ส่วนใหญ่เหมือนกันก็โดยเฉพาะ delivery นะครับตอนนี้ขนส่งเนี่ยมันสำคัญมากเพราะออกจากบ้านไม่ได้นี่ก็คือสกูต้านะครับแอปของคนไทยเหมือนใช่ใช่สกูต้าผมเคยได้ยิน SCOOTA ครับ CTA หรือเปล่าครับสกูต้า SK หรือ SC ครับ SC SC ครับ SC หรือ SK SC ครับเหรอเห็นบอก SKSKOOT ครับ SKOOTAR ครับโอเคสกูต้าอ๋อ SKOOTAR ใช่ใช่ใช่ครับสกูต้าก็จะเป็นแอปที่เนี่ยคล้ายๆกับ Line Man หรือ Grab แต่แทนที่จะส่งอาหารเนี่ยเราสามารถเรียกมาให้ส่งเอกสารที่จะเซ็นระหว่างการส่งไอเทมต่างๆได้เลยนะครับก็จะเป็นเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ที่จะส่งให้โอเคเรียกผ่านแอปได้เลยครับอันนี้เหมาะสำหรับยุคโควิดมากเลยนะครับทั้งหมดที่พูดเนี่ยนะหรือถ้าใครที่ตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยตอนนี้ปรับตัวแทบไม่ทันนะครับผมแนะนำว่าให้ไป register platform บน Cloud Kitchen ของ Grab ของ Foodpanda ของ Line Man ครับเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลัง3เดือนเขาจะชินกับการสั่งอาหารออนไลน์ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ร้านอาหารทุกที่เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะรีบเข้าไป register รีบเข้าไปติดต่อ Grab Line Man GoCheck ดูนะครับใน Cloud Kitchen ของเขาครับครับนะครับเพื่อที่จะภาพ delivery service ขึ้นมาครับครับหรือช่วงที่จะเกิดมีโอกาสสูงนะครับที่อาจจะเกิด crisis หรือ depression ได้นะครับ recession ถูกต้องจากโควิดถ้ามันบล็อกนานเกินแล้วคนที่มีหนี้เนี่ยผมแนะนำว่าต้องรีบหลบหนี้โดยด่วนนะครับหลบหนี้มันก็หลบหนี้ยังไงครับมันจะมีบริษัทในเมืองไทยที่ช่วยตรงนี้เหมือนกันที่ชื่อว่า refinฮะ refin refin อ๋อ refinance เนี่ยนะครับ refin เนี่ยจะเป็นการ refin นะครับnn ครับฮะ double n ครับ ref double n refinn refinn refin คือ refinance ใช่ไหมครับจะช่วย refinance ทางด้านพวก mortgage นะครับใครที่กู้เงินมาผ่อนบ้านเนี่ยแล้วเกิดใครผ่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ลองเข้าไปใน refin ดูจะช่วย refinance การกู้บ้านพวกนี้ครับให้ลดดอกเบี้ยได้ดีขึ้นนะครับให้บริหารหนี้ได้ดีขึ้นครับครับก็เป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งที่เป็นของคนไทยเนี่ยที่จะช่วยลดหนี้ได้เหมาะมากเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้จะทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้นและจะต้องบริหารหนี้ให้ได้เพื่อจะได้มีสมาธิในการเริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่ไม่เช่นนั้นถ้ายังแบกหนี้แล้วก็ชีวิตสมองไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนอกจากไปเคลียร์หนี้เก่าเนี่ยจะไม่มีสมาธิไม่มีพลังที่จะไปสร้างธุรกิจใหม่หลังจากที่เจอกับวิกฤตนี้แล้วดังนั้นถ้ารีฟินเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการที่จะรีไฟแนนซ์อย่างน้อยก็ผ่อนเบาไประยะหนึ่งเนี่ยจะทำให้มีเรี่ยวมีแรงที่จะมาฟื้นฟูธุรกิจของเราได้ครับครับหรือถ้าใครจะซื้อประกันครับประกันโควิด
ใช่ไหมครับหรือประกันชีวิตประกันภัยอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาคือทุกวันนี้เรามีความรู้เข้าไม่ถึงเพราะแต่ละแบงก์พอเข้าไปที่พนักงานก็จะขายประกันที่เขามีในแบงก์ของตัวเองหรือเครดิตการ์ดว่าจะเอาอันไหนดีที่เหมาะกับเรามากที่สุดเดบิตการ์ดที่เหมาะกับเรามากที่สุดมันจะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละการ์ดไม่เหมือนกันพอออกไปปุ๊บไปออกเข้าอีกแบงก์นึงพนักงานก็ขายของแบงก์อีกอันนึงเราไม่รู้ว่าไหนมันเหมาะกับเราจริงๆนะครับมันก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Go แบงก์นะครับ Go Go ที่แปลว่าไปครับไปหน้า Go นะครับแล้วก็แบร์ที่แปลว่าหมี BEAR Go Bear ครับ Go Bear เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์เป็น comparison เว็บไซต์นะครับที่จะดู insurance product ถ้าเราอยากจะซื้อประกันเนี่ยมันจะโชว์ทุกผลิตภัณฑ์ประกันที่มีในประเทศในหน้าเดียวกันเลยเราแค่ใส่ condition ว่าเราอายุเท่าไหร่อะไรไงปุ๊บใส่ว่าตัวเราข้อมูลเกี่ยวกับเราเข้าไปปุ๊บมันจะให้เลือกมาเลยว่าอันไหนเหมาะกับเรามากที่สุดไม่ต้องมานั่งเดินไปซื้อแบงค์แล้วเปรียบเทียบกันเอง10ผลิตภัณฑ์นะครับมันจะช่วยทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเครดิตการ์ดแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดถ้าเราฐานะเป็นอย่างนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้ประกันอันไหนเหมาะกับเรามากที่สุดถ้าเราอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงเป้าหมายของเราจริงๆครับนะครับก็อาจจะช่วยเรื่องของลดหนี้อะไรได้ด้วยในช่วงนี้หมายความว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรจากเราบ้างเพื่อเขาจะเปรียบเทียบให้เราแนะนำเราได้ว่าประกันชีวิตประกันภัยประกันโควิดทำกับใครเหมาะกับเราที่สุดรายได้ใช่ไหมรายได้หรืออายุหรือข้อมูลต่างๆนานาส่วนตัวของเราเนี่ยนะใช่ครับใช่เราต้องใช้ข้อมูลพวกนั้นเหมือนทำ KYC ออนไลน์ว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่รายได้ประมาณไหนปุ๊บมันก็จะให้มาเลยว่าเครดิตการ์ดอันนี้น่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดน่าจะคุ้มที่สุดประกันอันนี้น่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดในช่วงอายุนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปศึกษาเองสิบแบงค์ใช่ใช่ใช่เยี่ยมเลยอันนี้ก็ดีมากครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยครับแอปความจริงมันมีแบบเป็น300-3,000แอปทั่วโลกนะครับคุณสิริชัยแต่ที่สำคัญเนี่ยว่ามันต้องอยู่ที่ mindset ของคนในองค์กรก่อนโดยเฉพาะระดับผู้บริหารที่สูงสุดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยากมากๆถ้ามันไม่ใช่มันจะเป็น top down approach คือคนข้างบนเนี่ยต้อง buy ก่อนนะแล้วมี mindset ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการลดต้นทุนต้องการออโตเมตอะไรที่ทำซ้ำๆไม่ควรทำต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำแทนคนนะอะไรที่ทำซ้ำๆคนทำสู้เทคโนโลยีไม่ได้อยู่แล้วต้องการลดต้นทุนต้องการออโตเมตเพราะฉะนั้นถ้าไมซ์เซ็ตมันไปทางด้านนี้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วบางทีเนี่ยผู้บริหารระดับคนสุดเนี่ยต้องทำดีไซน์ thinking นะต้องเข้ามาบางทีผู้บริหารที่เป็น C-level ทั้งองค์กรเนี่ยถ้าเราทำ design thinking แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะเพิ่งรู้ความจริงว่าแต่ละคนที่ตื่นมาทำงานเนี่ยเห็นไม่ตรงกันเลยว่าบริษัทเปิดมาเพื่ออะไรนะครับครับนะครับพอทำ design thinking เราจะรู้ว่า purpose หรือเป้าหมายของการเปิดบริษัทคืออะไรเสร็จปุ๊บวัฒนธรรมในองค์กรควรจะเป็นยังไงให้ตรงกับเป้าหมายที่เราเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาครับนะครับมันต้องมี design thinking ในระดับบนก่อนพอเรารู้ปุ๊บเราก็สามารถ design วัฒนธรรมในองค์กรที่เหมาะสมได้ครับอย่างอันนี้มันสำคัญมากเลยนะครับอย่าง Facebook เนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมในองค์กรของเขาคือหนึ่งในนั้นก็คือ open เปิดใช่แปลว่าเขาก็ต้องมีเซสชั่นอย่างทุกวันศุกร์เนี่ยมาร์คซุกเกอร์เบิร์กจะมีเซสชั่นที่เรียกว่า AMA session ask me anything session ที่ให้พนักงานทุกคนหลายพันคนของเขาเนี่ยถามอะไรก็ได้เขาตอบหมดเขาต้อง live up to culture อันนั้นนะครับเพื่อที่จะทำตามวัฒนธรรมองค์กรอันนึงเพราะหลังจากที่เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่นิ่งแล้วเนี่ยเราค่อยดีไซน์พวกแอปพลิเคชันต่างๆอีกเป็น300กว่าเลือกเข้ามาใช้นะว่าอันไหนเหมาะจริงๆในการทำธุรกิจของเราหรือวิธีการทำงานของเราให้เหมาะที่สุดนะครับมันไม่ใช่30แอปที่ผมพูดมาเลยมันไม่ใช่เหมาะกับทุกองค์กรนะครับบริษัทที่ขายไอติมมันก็ต่างกับบริษัทที่บริษัททางด้านการเงินนะครับการบริษัทไอติมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยวิธีการทำงานหรือวัฒนธรรมในองค์กรมันก็ต้องต่างกับการบริษัทการเปิดแบงค์ที่มีวัฒนธรรมอีกอย่างนึงที่จะประสบความสำเร็จวิธีการทำงานแอปมันก็ต้องต่างกันนะครับครับแต่ mindset ที่ตรงต้องแชร์ทุกคนต้องแชร์ตรงกันก็คือมี mindset ที่เปิดแล้วต้องการยอมรับสิ่งใหม่ๆต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องศึกษาว่าแอปต่างๆเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนเรายังไงช่วยออโตเมททำงานให้มันดีขึ้นเพิ่ม productivity ยังไงบางทีเนี่ยในช่วงโควิดนะครับมันไม่จำเป็นต้องไล่พนักงานออกก็ได้เพื่อที่จะ save บริษัทแต่เราจะทำยังไงให้เพิ่มประสิทธิภาพแทนที่จะไล่พนักงานออกเนี่ยผู้บริหารควรจะคิดว่าจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพยังไงโดยที่รีซอร์สมีเท่าเดิมครับเราก็สามารถเอาแอปพวกนี้มาช่วยให้พนักงานของเราเนี่ยผลิตนะครับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ออกมาได้มากขึ้นอินพุตเท่าเดิมแต่เอาพุตมันมากขึ้นใช่นะใช่ครับดีมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยทุกคนพออยู่กับบ้านแล้วเจอกับวิกฤตก็คิดใหม่แล้วต้องกล้าคิดนอกกรอบต้องคิดวิธีการที่เราไม่เคยกล้าคิดเขาเรียกว่า thinking the unthinkable แปลว่าคิดในสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องคิดแต่ว่ามันต้องคิดแล้วเนี่ยนะครับแล้วแอป30แอปที่ท็อปแนะนำเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากอาจจะไม่ใช่ทุกองค์กรทุกคนเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างแต่หลายๆแอปเนี่ยถึงแม้มี 3-4 แอปที่คุณเอาไปใช้ได้ส่วนตัวและองค์กรคุณเนี่ยผมว่าก็เป็นประโยชน์แล้วท่านที่บอกว่าจดไม่ทันกรุณาย้อนไปดูได้นะครับเป็นจะเป็นที่ Facebook ก็ได้ของผมย้อนไปดูตรงสุทธิชัยไลฟ์เนี่ยนะครับหรือว่า YouTube นะครับแล้วไปเซิร์ชได้เลยครับว่าชื่อผมตั้งว่าโควิด-19ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันตอน1กับตอน2กับท็อปจิรายุทธนี่แหละครับไปเซิร์ชตอนแรกแล้วก็วันนี้ตอน2และอยากให้ทุกคนได้แชร์ให้เพื่อนดูจริงๆเพราะผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นการให้คำแนะนำฟรีนะครับที่ท็อปให้คำแนะนำฟรีกับเราทำการบ้านมาให้และเป็นประโยชน์ในยามที่ผมเชื่อว่าความรู้การปรับตัวการเรียนรู้อะไรใหม่นั้นเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งวันนี้ต้องขอบคุณท็อปมากนะครับเป็นไงท็อปปรับชีวิตเป็นไงโควิด19ของท็อปเองและบริษัทเป็นไงก็ไอแอปที่ผมพูดมาทั้งหมด30แอปเนี่ยเราใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับคุณสุริชัยเพราะฉะนั้นพนักงานส่วนใหญ่ร้อยกว่าคนในบริษัท Big Cup เนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวมากขนาดนั้นแล้วธุรกิจของผมก็เป็นธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วเป็นธุรกิจแบบใหม่นะครับในการให้คนเนี่ยสร้างตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่โดนกระทบเท่าไหร่นะครับกับใครไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานหรือ business model ของเราไม่โดนกระทบเท่ากับธุรกิจ traditional ดีเลยครับดีเลยครับขอบคุณท็อปมากครับเลยไงเรานัดคุยกันใหม่นะครับในช่วงนี้คงมีอะไรจะคุยกันเยอะเลยครับเพื่อจะปรับตัวให้ได้ต่อสถานการณ์ที่เรายังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ว่าเราจะไม่รอให้มันจบเราต้องปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ครับขอบคุณมากนะครับท็อปครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ